ดาว่าฉันน่าจะดันนี่คือเจ้าหมาชักกระตุกชื่อวอฟเฟิลวอฟเฟิลแย่พอๆกับครัวซองเก่าแต่เขามีปัญหาที่อยากให้แก้ไขฮูมินาเราต้องระวังนะพวกเพราะฉันอาจจะมีคนตามฉันอยู่ฉันอยู่ในอันตรายเพื่อนร่วมห้องของฉันฉันว่าพวกเขาอยากจะกำจัดฉันฉันไม่รู้ว่าพักนี้พวกเขาเป็นอะไรมี UFO เกี่ยวข้องสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนจากแต่รู้ว่าที่ไหนเรื่องที่เจ้าหมาพูดมาดูห่างไกลความจริงแต่พวกเขาตัดสินใจไปอีกฝั่งของเมืองและดูสถานการณ์เพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องของฉันเป็นแมวฉันไม่ค่อยจู้จี้ใจกว้างซะด้วยซ้ำทุกอย่างเป็นไปตามปกติกระทั่งไม่นานมานี้ฉันไม่เข้าใจเลยตอนแรกพวกเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีสะอาดเงียบและพวกเขาก็เก่งเรื่องกำจัดหนูอย่าถือนะตอนเริ่มต้นพวกเขาหุ่นหนาก่อนมันจะเริ่มทุกอย่างเป็นปกติเราทำทุกอย่างด้วยกันไถชิในสวนเดินทางไกลบนเขาว่ายน้ำในสระของเมืองคือพวกเขาไม่ค่อยชอบลงสระแต่ 2-3 อาทิตย์ก่อนไม่รู้อะไรเข้าสิงพวกเขาน่ะมันเหมือนกับสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนจากอวกาศเข้าไปในหัวพวกเขาและใช้หลอดดูดเอาสมองพวกเขาออกไปเรื่องราวของวัฟเฟิลก็เพี้ยนเหมือนตัวเขาแต่เพื่อนๆแมวของเขาเพี้ยนยิ่งกว่าใครๆก็ต้องคิดว่าแมวไม่ใช่พวกเล่นไพ่เก่งขณะที่โทบี้ไม่ใช่หลอดไฟที่สว่างที่สุดในห้องและเออร์นี่มีน็อตบางตัวหลวมอยู่แน่ๆหนุ่มๆตัดสินใจทำการทดลองบางอย่างเพื่อเห็นความจุของกะโหลกได้ชัดยิ่งขึ้นใช่แต่ละคนแสดงสัญญาณของโรคสมองกรวงซินโดรมแน่นอนใครก็ตามที่เคยเลี้ยงแมวจะรู้ว่าพวกนี้ไม่ค่อยมีสมองเท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมดังนั้นทอมกับเจอรี่สังเกตกลุ่มอยู่สักพักและแน่นอนพวกเขาก็ทำทุกอย่างด้วยกันแต่ตอนนี้สิ่งที่พวกเขาโปรดปรานคือการดูรายการทีวีชื่อตัวกินสมองจากอวกาศมหากาพย์ไม่รู้จบของการบุกโลกของเอเลี่ยนตัวกินสมองที่หิวโหยที่มายังโลกเพื่อกินสมองตัวกินสมองจากอวกาศ